ทำอะไรอยู่อะคะอุ้ยน้องพัดนึกว่าใครพี่กำลังทำใบพัดกังหันลมอยู่จ้ะกังหันแสดงว่ามันต้องหมุนได้ใช่ไหมคะหมุนซ้ายหมุนขวาคะพี่ฝ้ายพี่ล้อเล่นเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาน้องๆทางบ้านนะคะทำการทดลองเกี่ยวกับกังหันลมนะคะเดี๋ยวน้องพัดไปช่วยพี่ฝ้ายเตรียมของดีไหมคะดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่ฝ้ายเตรียมของอะไรไว้รอน้องๆบ้างค่ะขอแนะนำอุปกรณ์นะคะให้น้องๆได้ดูกันก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะ1มีใบพัดนะคะที่พี่ฝ้ายตัดไว้ให้เมื่อสักครู่นี้2ดินสอ3เทียนไขค่ะ4ดินน้ำมันค่ะสุดท้ายคือไฟแช็กนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวพี่ป้ายจะให้พี่พัดเนี่ยประกอบนะคะดินสอกับดินน้ำมันเนี่ยเข้าด้วยกันก่อนเอาเทียนไขนะคะใส่ในดินน้ำมันเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะใบพัดของเราเนี่ยเราจะพับนะคะใบพัดครึ่งนึงนะคะให้2ด้านเท่ากันก็ได้หรือว่าจะพับแบบเฉียงๆก็ได้นะคะพอพับเสร็จปุ๊บพี่ฝ้ายพับเฉียงๆละกันเนาะค่ะโอเคแล้วก็เอามาตั้งนะคะไว้บนปลายดินสอจากนั้นนำเทียนไขที่เราประกอบใส่กับก้อนดินน้ำมันแล้วเนี่ยนะคะมาวางไว้ด้านใดด้านหนึ่งของใบพัดนะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเทียนไขนะคะพี่ฝ้ายที่อื่นถ้าที่บ้านไม่มีเทียนไขนะคะสามารถใช้เป็นน้ำร้อนนะคะใส่แก้วเล็กๆก็ได้เพราะว่าเราจะต้องการแค่ให้ข้างล่างเนี่ยนะคะมีอุณหภูมิที่สูงงั้นเดี๋ยวเราลองมาทำการทดลองกันนะคะว่าเมื่อเราจุดไฟแล้วหรือว่าเอาน้ำร้อนเนี่ยมาตั้งข้างล่างใบพัดแล้วเนี่ยนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับใบพัดกังหันลมของเรายังไงค่ะเดี๋ยวน้องพัดลองสังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงของใบพัดกังหันลมของเรานะคะว่าเมื่อเราให้ความร้อนนะคะใต้ใบพัดแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงพัดเห็นมันใบพัดมันหมุนแกว่งไปแกว่งมาตลอดเวลาเลยมันไม่อยู่นิ่งใช่ไหมคะขยับไปขยับมาแต่ว่าหมุนได้ยังไงอะคะหรือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องพัดคิดแน่นอนนะคะแล้วน้องๆคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรกังหันลมของเราถึงหมุนได้ในวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์มีคำตอบเดี๋ยวพี่ฝ้ายจะพาน้องๆเนี่ยไปหาคำตอบกันนะคะการที่กังหันลมหมุนได้แบบนี้นะคะอันดับแรกที่ขออธิบายเรื่องการเกิดลมก่อนอากาศเนี่ยมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและเคลื่อนที่อย่างอิสระเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะเมื่ออากาศร้อนนะคะอากาศจะมีการขยายตัวนะคะแล้วก็ลอยตัวสูงขึ้นข้างบนและเมื่อใดเมื่ออุณหภูมิลดลงนะคะอากาศจะมีการหดตัวและก็ลอยตัวต่ำลงที่พื้นเนื่องจากว่าเขาเบาแล้วการเกิดลมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอากาศเย็นที่ลอยตัวต่ำลงนะคะที่พื้นจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นก็ทำให้เกิดกระแสลมนั่นเองการที่เราเห็นกังหันลมนะคะใหญ่ๆตั้งอยู่บนภูเขานะคะน้องพัดก็คือบริเวณบนภูเขานะคะเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะของอากาศเยอะเขาก็จะมีการนะคะเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กังหันลมนั่นเองโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะมีประโยชน์ขนาดนี้วิทยาศาสตร์นะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะให้น้องๆเนี่ยได้ลองหาคำตอบนะคะไปพร้อมกับพวกเราชาววิสต้านะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมนะคะพวกเราได้ที่ช่องทางข้างล่างเลยวันนี้พี่ป้ายนะคะค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ